สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวการศึกษากับดิฉันดารณีโตรื่นสำหรับในช่วงเย็นนี้นะคะเราจะมาเริ่มต้นกันที่ข้อสรุปของการแก้ไขเนื้อหาตำราเรียนขององค์การค้าสกศคในช่วงรอยต่อราชการที่9และราชการที่10โดยทางกระทรวงศึกษาธิการนะคะให้ทํำฉบับพิเศษเสริมจำนวนไม่ต่ำกว่า5ล้านเล่มและนำไปแจกจ่ายพร้อมกับแบบเรียนที่พิมพ์เสร็จไปแล้วก่อนหน้านี้ค่ะ นายแพทย์ธีระเกียรติเจริญเศรษฐศินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่าตามที่นายการ,รุณสกุลประดิษฐ์เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีหนังสือตอบรับสำนักพิมพ์เอก,กชนเกี่ยวกับการจัดพิมพ์หนังสือและแบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐานที่มีการปรับปรุงเนื้อหาในส่วนของสถาบัานพระมหากษัตริย์โดยแจ้งว่าสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีนโยบายให้นำเนื้อหาส่วนที่ปรับปรุงแก้ไขแล้ว ไปจัดพิมพ์ใหม่ภายในเล่มไม่ทําเป็นใบแทรกหรือใบปลิวเพราะจะส่งผลกระทบก่อการจัดจําหน่ายหนังสือเรียนขององค์การค้าสอกอสคใน3กลุ่มสาระคือวิชาภาษาไทยวิชาสังคมศึกษา,าศาสนาะวัฒนธรรมและวิชาศิลปะซึ่งพิมพ์เสร็จไปแล้วจำนวน5 3าล้านสนมื่เเล่มและจากการหารือร่วมกับองค์การค้า และสพทก็มีข้อสรุปนะคะว่าองค์การค้าจะจัดพิมพ์ส่วนที่แก้ไขเป็นฉบับพิเศษเสริมและอธิบายการเปลี่ยนแปลงในช่วงของรอยต่อระหว่างรัชกาลที่9และรัชกาลที่10ซึ่งจะมีการจัดพิมพ์ไม่ต่ำกว่า5ล้านเล่มโดยจะนำไปแจกพร้อมกับแบบแบบเรียนที่พิมพ์เสร็จไปแล้วก่อนหน้านี้ค่ะ